ชัดเจนแล้วนะคะว่าการถ่ายโอนอำนาจในเกาหลีเหนือเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะเนื่องจากวันนี้สถานีโทรทัศน์ของเกาหลีเหนือนำเสนอข่าวของนายคิมจองอุนในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพปฏิวัติเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งโดยมีน้าเขยเป็นกำลังสำคัญในการสร้างฐานอำนาจแก่นายคิมจองอุนติดตามในรอบโลกวันนี้ค่ะวันนี้สถานีโทรทัศน์ของเกาหลีเหนือนำเสนอข่าวนายคิมจองอุนเดินทางไปคารวะศพบิดาที่อนุสรณ์สถานคิมซูซันเมื่อวานนี้อีกครั้งโดยเรียกขานายคิมจองอุนว่าเป็นผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพปฏิวัติเกาหลีเหนือนอกจากนี้ในภาพข่าวยังแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่านายจางซองเทกน้าเขยของนายคิมจองอุนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนายทหารประดับยศนายพลซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่อีกตำแหน่งหนึ่งและเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ชัดเจนว่านายคิมจองอุนจะได้ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแน่นอนและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเกาหลีเหนือแล้วโดยจะมีนางนายจางซองเทกน้าเขยพร้อมกับนางคิมขยองฮุยน้าสาวแท้ๆเป็นกำลังสำคัญที่จะหนุนหลังและสร้างฐานอำนาจของนายคิมจองอุนให้แข็งแรงประธานาธิบดีอารีอับดุลเลาะห์ซาเลห์แห่งเยเมนประกาศจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อลดความตึงเครียดและความไม่พอใจของประชาชนหลังจากเมื่อวานนี้ทหารที่บุตรชายและหลานชายของเขาเป็นผู้บัญชาการเปิดฉากยิงใส่ผู้ประท้วงที่จัดการเดินประท้วงอย่างสงบเป็นระยะทางกว่า300กิโลเมตรเข้าสู่กรุงซานาความรุนแรงทำให้ผู้ประท้วงเสียชีวิตอย่างน้อย9คนและกลายเป็นแรงกดดันทำให้ผู้นำเยเมนต้องเดินทางออกนอกประเทศแต่ยังไม่มีกำหนดเวลาว่าจะเดินทางออกจากประเทศเมื่อใดเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายซาเลลงนามในสัญญาจะสละอำนาจให้รองประธานาธิบดีเพื่อแลกกับความคุ้มกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีใดๆนายมิคาเอลกอร์บาชอฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อ20ปีก่อนเรียกร้องให้นายวลาดิเมียร์ปูตินนายกรัฐมนตรีที่วางแผนจะหวนคืนสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่3ยุติความคิดดังกล่าวและสละอำนาจทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนจดจำสิ่งดีๆที่เขาเคยทำแก่รัสเซียตลอด12ปีที่ผ่านมาเพราะการยื้ออำนาจต่อจะทำให้เกิดกลุ่มที่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองการเรียกร้องของนายกอร์บาชอฟที่แทบจะไม่เหลืออิทธิพลในทางการเมืองรัสเซียเกิดขึ้นหลังเมื่อวานนี้ชาวรัสเซียรวมตัวประท้วงครั้งใหญ่ต่อต้านการหวนคืนสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของนายปูตินซึ่งถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตกระทรวงศาสนาของพม่าจัดพิธีส่งมอบพระธาตุส่วนพระทนของพระพุทธเจ้าคืนแก่จีนหลังวัดหลิงกวงพระวัดพุทธในกรุงปักกิ่งของจีนให้ทางการพม่ายืมมาเพื่อให้ชาวพม่าสักการะนาน48วันตามเมืองใหญ่ของพม่าทั้งกรุงเนปิดอนครย่างกุ้งและเมืองมันทะเลมีรายงานว่าชาวพม่าถึง3ล้านคนเข้าสักการะนมัสการพระธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งการแลกเปลี่ยนทางศาสนาระหว่างจีนกับพม่านับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกรูปแบบหนึ่งส่วนข่าวกีฬาในวันนี้นะคะมาติดตามปัญหาเรื่องของการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ในวันที่31ธันวาคมนี้นะคะคู่ระหว่างบุรีรัมย์พีเอกับเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดค่ะจัดได้หรือไม่นะคะติดตามจากคุณประภาพรชวนาสิริค่ะสวัสดีค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกวันที่31ธันวาคมนะคะขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะจัดแข่งขันได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากจัดการแข่งขันไม่ได้นะคะนายเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ PA ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะอย่างชัดเจนว่าถ้าหากจัดไม่ได้จะทำการฟ้องร้องต่อบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดค่ะเกมฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกวันที่31ธันวาคมจะมีการจัดการแข่งขันหรือไม่ยังไม่สามารถหาบทสรุปได้ค่ะหลังจากที่ผู้ตัดสินทำหนังสือถึงบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจะไม่ขอลงทำหน้าที่เนื่องจากต้องการพักผ่อนกับครอบครัวทั้งที่โปรแกรมได้วางเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วซึ่งในวันที่31ธันวาคมจะมีเกมคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างบุรีรัมย์ PA แชมป์สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดจะเปิดบ้านเจอกับเมืองทองค่ะซึ่งหากต้องเลื่อนออกไปนายเดวินชิดชอบจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทไทยพรีเมียร์ลีก
และจะร้องเรียนไปยังสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะคะถึงการทำงานไม่มีมาตรฐานของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเรื่องนี้จะได้บทสรุปในวันจันทร์นี้ค่ะเพราะว่าสมาคมฟุตบอลจะมีการประชุมกันครั้งสุดท้ายค่ะมาดูเกมสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกที่สนามลีโอสเตเดียมเมื่อวานนี้นะคะบางกอกกลาสที่เพิ่งได้โค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์กลับมารับหน้าที่คุมทีมเจอกับขอนแก่นรองบ๊วยของตารางที่หากแพ้นัดนี้ตกชั้นทันทีค่ะเจ้าถิ่นฉลองการกลับมาคุมทีมของโค้ชสุรชัยด้วยการถล่มขอนแก่นไปถึง 4-0 นะคะชาตรีชิมทะเลทำแฮตทริกและอีก1ลูกจากสรัญพรมแก้วค่ะนอกจากนั้นยังส่งให้ขอนแก่นตกชั้นกลับไปเล่นในดิวิชั่น1ฤดูกาลหน้าอีกด้วยส่วนอีก2คู่ที่แข่งเมื่อวานนี้นะคะพัทยาชนะอาร์มี่ไป 1-0 การท่าเรือไทยชนะอินทรีเพื่อนตำรวจไป3ประตูต่อ1ค่ะมาดูการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น1นัดรองสุดท้ายของ BBCU เจอกับบุรีรัมย์ FC ค่ะซึ่งเป็นแชมป์ดิวิชั่น1นัดนี้เจ้าถิ่นต้องการ3แต้มเพื่อได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกตามบุรีรัมย์กับชัยนาทนะคะแต่ว่าเจ้าถิ่นต้องผิดหวังโดนบุรีรัมย์ดับฝันเมื่อสุริยาดอมไทยสงเหมาคนเดียว2ประตูนาที72และช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะบุรีรัมย์ FC ชนะ BBCU ไปทั้งหมด 2-0 ค่ะแล้วก็ลุ้นกับสงขลาแล้วตอนนี้ปตท.แพ้วันนี้ก็หมดคู่แข่ง1ทีมแต่สงขลาก็ยังเหลืออีก3เกมอยู่นะครับฉะนั้นแน่นอนเราต้องเล่นให้ถึงแมตช์สุดท้ายอยู่แล้วนะครับเราต้องการ1แต้มตอนแรกเราต้องการ2นะครับตอนนี้เราต้องการ1แล้วเพราะว่ากับสงขลานะครับคิดว่าจะไหวไหมคะ1แต้มแน่นอนทุกคนก็ยังมีความกำลังใจที่ดีเรามีโอกาสเยอะกว่าสงขลาด้วยนะตอนนี้นัดสุดท้ายของ BBCU เล่นเพียงแค่เสมอกับ Air Force จะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกทันทีค่ะโดยไม่ต้องรอดูผลงานของสงขลาที่ต้องชนะให้ได้อีก3แมตช์ที่เหลือจึงจะมีลุ้นเลื่อนชั้นกับ BBCU หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะสงขลานั้นชนะไทยฮอนด้าไป 3-2จากที่ปตท.ระยองหมดลุ้นเลื่อนชั้นหลังจากที่นัดล่าสุดพลาดท่าแพ้กับบางกอก FC ไป1ประตูต่อ2ค่ะปิดท้ายที่ฟุตบอล AS League Division 2รอบชิงชนะเลิศหรือว่าศึกซุปเปอร์ลีกที่สนามสุขพัชราไสนะคะเป็นการพบกันระหว่างราชันมังกรราชบุรีเจอกับสวัสดิ์แคทนครราชสีมาค่ะราชบุรีนำก่อนนะคะจากผลงานของพรชัยอาจินานาที22ค่ะจากนั้นนครราชสีมาค่อยๆทำเกมจนได้ประตูตีเสมอ 1-1 จากการวอลเลย์ระยะ13หลาของพร้อมโรงการสำโรงค่ะกลับมาสู้กันต่อนะคะสู้กันได้อย่างสูสีทั้งคู่ค่ะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายของราชบุรีนั้นเด็ดขาดกว่าวอนเดอร์ลุยซัดด้วยซ้ายเป็นประตูชัยราชบุรีเฉือนชนะนครราชสีมา 2-1 ค่ะคว้าแชมป์ฟุตบอล AS League ในศึกซุปเปอร์ลีกไปครองนครราชสีมาได้รองแชมป์นะคะส่วนคู่ชิงที่3ระหว่างพัทลุงกับกระบี่จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาจังหวัดตรังค่ะสำหรับธนพลจารุเพ็งนะคะนักกีฬาจักรยานดาวฮิลทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองแดง4เกมค่ะสามารถเฉือนชนะนักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์ประเทศไทยมาครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันค่ะจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายเมื่อวานนี้เป็นไฮไลท์อยู่ที่เสือภูเขาดาวฮิลในรุ่นทั่วไปชายค่ะซึ่งเป็นการดวลกันระหว่างธนพลจารุเพ็งนักปั่นทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดง4เกมที่อินโดนีเซียกับสืบสกุลสุขจัญญาดาวรุ่งพุ่งแรงจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยใครชนะสนามนี้จะเป็นแชมป์ประเทศไทยทันทีเนื่องจากในสนามสุดท้ายจะมีคะแนนเพิ่มเป็น2เท่าก่อนการแข่งขันนะคะสืบสกุลดาวรุ่งวัย18ปีที่ลงแข่งขัน2รายการคือรุ่น18ปีและทั่วไปมีความได้เปรียบเหนือกว่ากันเนื่องจาก5สนามก่อนหน้านี้มีคะแนนนำธนพลอยู่5แต้มสำหรับสนามนี้ต้องบอกว่ามีความยากพอสมควรซึ่งมีนักปั่นหลายคนประสบอุบัติเหตุล้มได้รับบาดเจ็บและต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันไปค่ะผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นธนพลจารุเพ็งที่เป็นนักปั่นเจ้าถิ่นพร้อมกับเป็นคนออกแบบสนามเองนะคะทำเวลาได้ดีที่สุดได้เวลา1นาที 57.11 วินาทีค่ะเฉือนชนะสืบสกุลสุขจัญญาไปเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นส่งผลให้ทำคะแนนสะสมรวมได้59คะแนนค่ะแซงหน้าสืบสกุลไปเพียงแค่1คะแนนและคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่3ติดต่อกันซึ่งหลังจากการแข่งขันนะคะเจ้าตัวยอมรับว่าก่อนการแข่งขันได้เตรียมฝึกซ้อมมาอย่างดีค่ะพร้อมกับกดดันไม่น้อยส่วนหนึ่งก็ไม่อยากจะแพ้ในสนามที่ตัวเองออกแบบมากับมือค่ะ
ก็รู้สึกกดดันครับว่าเราคะแนนตามนะครับเราต้องแบบทุ่มเทซ้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่รู้สึกกดดันมากกว่าเป็นบ้านเราด้วยเราแพ้ก็หายที่หน้าเขาอะน้องก็เขาถือเป็นเด็กที่แรงครับช่วงนี้แบบแรงขึ้นมาเร็วครับเป็นเด็กที่แบบว่ามีความตั้งใจสูงครับมีความมุ่งมั่นสูงครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรายการสุดท้ายของการชิงแชมป์ประเทศไทยในประเภทรถเรสหรือว่าอินไลน์เรสค่ะซึ่งเป็นจักรยานประเภทถนนค่ะโดยทั้งในประเภทชายและหญิงยังถือว่ามีความหมายในการเนื่องจากจะเป็นการตัดสินว่านักปั่นคนใดจะเป็นผู้ครองถ้วยพระราชทานคิงส์ครับซึ่งถือว่าเป็นชนะปิดท้ายของวงการจักรยานของประเทศไทยด้วยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของดาวิดปิยะนะคะถือว่ามีความพอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่อาการบาดเจ็บกระดูกหน้าแข้งหักที่ดีขึ้นตามลำดับจนแพทย์นะคะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะดาวิดปิยะกองหน้าทีมชาติสเปนวัย30ปีของบาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกหน้าแข้งหักในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่ญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศนัดที่บาซ่าถล่มอัลซาร์ไป 4-0 ค่ะล่าสุดปิยะได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากอาการบาดเจ็บดีขึ้นหลังจากที่ปิยะได้เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยปิยะบอกว่าการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นทุกวันและสามารถวางเท้ากับพื้นได้แล้วซึ่งตลอดเวลาที่พักรักษาตัวเขาอยากจะขอบคุณทุกข้อความที่ให้กำลังใจและขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสค่ะก่อนหน้านี้นะคะหนึ่งในทีมแพทย์ที่รักษาปิยะบอกว่าเจ้าตัวจะต้องพักเป็นเวลา 4-5 เดือนและจะหมดสิทธิ์ลงช่วยบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้แต่ว่าปิยะยังพอมีหวังที่จะช่วยทีมชาติสเปนในฟุตบอลยูโร2012รอบสุดท้ายค่ะในเดือนมิถุนายนปีหน้าซึ่งปิยะให้สัมภาษณ์นะคะโดยบอกว่าไม่มีการวางเป้าหมายว่าจะฟิตทันเล่นฟุตบอลยูโร2012หรือไม่เพราะว่ายังเหลือเวลาอีกหลายเดือนค่ะซึ่งเขาจะทำทุกอย่างเพื่อกลับมาลงสนามให้ได้โดยเร็วที่สุดสำหรับบาร์เซโลน่าต้นสังกัดของบิยาจะมีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือหลังจากพักเบรกหนีหนาวซึ่งพวกเขาจะบุกไปเยือนเอสปันยอลในฟุตบอลลาลิก้าลีกสเปนในวันที่8มกราคมค่ะ